แพทองทานเซนตั้งอดีตปลัดสปน.ณัฐวุฒิสายเกลือนั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีการเมือง7ตุลาคม2567ถึง 12:41 นาทีมาเงียบๆนายกรัฐมนตรีแพทองทานลงนามแต่งตั้งธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศอดีตปลัดสปน.ณัฐวุฒิสายเกลือเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวันที่7ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ348ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ319ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีลงวันที่16กันยายน2567นั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11.6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2535จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายดังนี้ 1. นายธีรพงษ์ วงศ์ศิววิลาศอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2. นายณัฐวุฒิสายเกลืออดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่4ตุลาคมพ.ศ. 2567หลินมาลินเปิดใจทั้งน้ำตากัมพูชาจัดถั่วต้มไข่ข้าวให้มิสแกรนด์กินบนเรือบันเทิงวันที่7ตุลาคม2567 21:35 หลินมาลินเปิดใจทั้งน้ำตาหลังเดินทางมาถึงไทยเผยกัมพูชาจัดถั่วต้มไข่ข้าวให้มิสแกรนด์กินบนเรือไม้นวัดต้องเป็นคนมาเสิร์ฟอาหารเองเวลา 20:15 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคณะแรกเดินทางมาถึงประเทศไทย17คนด้วยสายการบินสกายอังกอร์แอร์ไลน์เส้นทางพนมเปญกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานและสื่อมวลชนโดยมีมิสแกรนด์ตัวแทนจังหวัดต่างๆของประเทศไทยแฟนๆนางงามทั้งไทยและต่างประเทศมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งนี้ทันทีที่เดินทางมาถึงหลินมาลินชระอานันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024พูดทั้งน้ำตาว่าดีใจมากที่กลับถึงบ้านเราแล้วมันดีใจมากบอกไม่ถูกมันหลายอย่างมันดีใจมากที่ได้กลับบ้านขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยที่มามากมายขนาดนี้วันที่ต้องไปประเทศอื่นก็แอบเหงานิดนึงเพราะทีมงานมีไม่กี่คนวันนี้ที่เดินทางมาถึงเพื่อนๆก็ตกใจที่มีคนมารอบรับมากหนูเลยบอกว่าทุกคนอยากมาให้การต้อนรับอยากให้เขารู้สึกว่านี้คือไทยแลนด์นะทุกคนรู้ว่าที่นี่คือ Land of Smile หลินมาลินเล่าต่อว่าจริงๆเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนทุกอย่างเมื่อวานเป็นเรือไม้ไม่รู้ว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ทุกคนไปอย่างเอนจอยทุกคนเต้นเราเข้าใจว่าจะไปกินอาหารกันบนเรือแต่ไม่มีอาหารบนนั้นมีถั่วต้มไข่ข้าว
ที่บ้านเราไม่ค่อยกินเท่าไหร่ทุกคนกินไม่เป็นนางงามทุกคนใส่เดรสรองเท้าส้นสูงตอนเดินเรือลงไปก็ไม่ปลอดภัยเพราะเป็นทางลาดลงไปนอกจากนี้การทำงานปกติเราเข้มงวดเรื่องเวลาต้องเป๊ะแต่นางงามมารอแล้วเรือก็ยังไม่มาตอนนั้นเราเริ่มเอ็นแล้วแต่เราแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นถ่ายรูประหว่างรอเรือมาเทียบท่าการประสานงานไม่ตรงกันเท่าไหร่เป็นตามภาพที่ทุกคนเห็นเพื่อนๆชาวต่างชาติบอกเสียความรู้สึกระหว่างอยู่บนเรือทีมงานพยายามหาร้านอาหารที่ดีที่สุดและได้อาหารร้านหนึ่งแต่จุดที่หลินรับไม่ได้คือพี่นวัดต้องมาเสิร์ฟอาหารเองเพราะร้านไม่คุ้นเคยกับการรับลูกค้าจำนวนมากร้องไห้พี่นวัดมาพร้อมเราลงเรือพร้อมเราแต่พอเห็นสถานการณ์ก็รีบจัดการทุกอย่างให้ดีขึ้นด้วยสถานการณ์ต่างๆทำให้เราต้องบินกลับมาก่อนและทุกคนต้องเปลี่ยนตารางทั้งหมดทั้งทีมงานและสื่อมวลชนร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากมากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนเปิด10คุณสมบัติเงื่อนไขสมัครเด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 12:31 น.ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนเปิด10คุณสมบัติเงื่อนไขการสมัครเงินที่ได้เช็คที่นี่มีอะไรบ้างบอกครบรายได้ไม่เกินเท่าไหร่เข้าเกณฑ์วันที่7ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงต้นปี2568ประมาณเดือนมีนาคมกระทรวงการคลังได้วางแผนว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพราะขณะนี้กำลังจะครบ2ปีโดยหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนปลายปี2565เมื่อวันที่5กันยายน-31 ตุลาคมเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่โดยวางแผนไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทบทวนผู้มีสิทธิกันใหม่ทุกๆ2ปีอ่านข่าวเปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เผยเงื่อนไขเงินที่ได้เพราะบางคนอาจจะมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้สิทธิคุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้ซึ่งรอบที่แล้วเดิมมีผู้ลงทะเบียนกว่า 14.9 ล้านคนแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ราว 13.5 ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตไปคุณสมบัติในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมดังนี้ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงส.ส.และส.ว.
การจ่ายสวัสดิการสำหรับการจ่ายสวัสดิการต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมคือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเบื้องต้นใช้งบประมาณราว 4,800 ล้านบาทต่อเดือนหรือราว 50,000 ล้านบาทต่อปีสวัสดิการที่จ่ายหลักๆ ก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีอะไรเพิ่มเหมือนอย่างล่าสุดก็มีการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านช่องทางนี้